คือเมื่อกี้นี้ครับผมพ่อบอกว่ามาเข้าห้องน้ำฮะแล้วทีนี้พ่อได้ยินเสียงหนูร้องฮะพ่อก็เลยเรียกผมเข้าไปไฟฉายพ่อมานั่งส่องตรงนั้นตรงนั้นแค่ตรงนั้นแค่ทีนี้พ่อส่องไปเจองูงูเขียวทุกคนพ่อบอกว่างูเขียวกำลังรัดหนูอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันนี่แย้มดูงูเขียวหางไหม้นี่หลับตาดูเลยนี่เห็นไหมต้องเห็นแล้วนี่ดูหางนี่ตามหางนี่นี่ดูหางเลยเนี่ยเห็นหางไหมแต่เขาทำไมเขาเอื่อยมากนะเขากินอะไรไปแม่เห็นไหมดูดิดูหัวดิเขียวเขียวเขียวตัวท้องแสงเลยนะแต่หางไหม้อะแดงเลยแดงดำเลยมันคิดนะมาอยู่กองลูกเขากองลูกหมาเนี่ยมันคือลูกหมาเนี่ยมีหัวเป็นหัวนะได้ยินเสียงมันกัดน่าจะหนูนะที่คิดคือไปเพื่อให้เสือเราชายเลยน่าจะจิบแล้วเราก็เอาท่านเครื่องมาลากแล้วเอาเครื่องมาลากงูค่อยมาไปแล้วถ้าเกิดว่าใครออกเดินทางตอนกลางคืนดึกดื่นดื่นอย่างนี้นะก็ระวังกันด้วยนะผมแล้วถ้าเกิดบ้านใครอยู่ติดป่านะควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าสัตว์เลื้อยคานประเภทเนี้ยชอบหากินตอนกลางคืนนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นก็ขนลุกครับเดี๋ยวขาตัวเบลอเลยเท่านิ้วผมอะใหญ่กว่านิ้วผมอีกอะเอาละครับผมไปกันดีกว่าถ้าชอบไปลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ